ดูวอลเล่บอลสดไทยพบอิรัก pptvhd ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชียดูวอลเล่บอลสดไทยพบอิรัก pptvhd ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชียน่าเสียดายที่วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเพื่อรุนเข้ารอบต่อไปได้หลังจากที่ หนุ่มไทยเพิ่งโดนทีมชาติกาตายำแค้นอีกครั้งในรายการวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชียรหรือการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลอรแห่งเอเชียรครั้งที่22ประจำปี2023เอเชียนซีเนียเมนส์วอลเล่บอลแชมเปี้ยนชิพ2023นะณเมืองอูเมียรประเทศอิราน เกมที่ผ่านมาโค้ชปาร์กกีวอนทำหน้าที่ได้อย่างดีซึ่งตั้งแต่ได้รับหน้าที่เข้ามาคุมทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ทำให้หนุ่มไทยสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมและในเกมที่ผ่านมาหนุ่มไทยสู้ได้สนุกแต่ยังติดขัดในเรื่องของบอลเสิร์ฟที่ยังไม่หนักแน่นและแม่นยำมากพอที่จะทำให้บอลแรกกลายเป็นปัญหาของฝั่งตรงข้าม โดยวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยแพ้ให้กับกาตา์0-3เซตด้วยผลสกอร์ 23-25, 19-25และ22-25ส่งผลทำให้กาตาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะต้องไปพบกับ Chinese Taipei ไต้หวันส่วนทีมชาติไทยมีโปรแกรมเล่นรอบจัดอันดับ7-12ต่อไป สำหรับโปรแกรมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยวันนี้จะลงสนามพบกับอิรักในวันที่24สิงหาคมเวลา16นาฬิกา45นาทีสามารถรับชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลได้ที่ช่อง PTTHD 36โปรแกรมวอลเล่บอลชาย AVC 2023และช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดเวลาตามประเทศไทย เวลา13นาฬิกา45นาทีอินเดียพบอินโดนีเซีย YouTube Live เวลา16นาฬิกา45นาทีไทยพบอิรัก YouTube Live และช่อง PPTV HD 36เวลา19นาฬิกา45นาทีกาตา้าพบไชนีสไทเป YouTube Live มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า อินเดียพบอินโดนีเซียชมถ่ายทอดสดไทยพบอิรักชมถ่ายทอดสดกาตาพบไชนีสไทเปชมถ่ายทอดสด